ัสดีค่ะวันนี้มีสาระมาฝากนะคะมีสาระมากมายตั้งแต่ดอกเล็กๆดอกใหญ่ๆดอกบานๆแม้กระทั่งผลนะคะรักสาระชอบสาระอย่าลืมกดติดตามนะคะสวัสดีค่ะนะคะคุณป้ามาว้าวนะคะคือวันนี้เรามาคุยกันเรื่องหวย30ล้านก่อนเลยนะคะก็คือ1พวกเราฟังข่าวพร้อมๆกันอยู่แล้วนะคะทุกคนฟังข่าวเท่าเทียมกันหมดเพราะฉะนั้นคุณก็เห็นเท่าๆกับป้าแต่นี่มันเป็นความคิดของป้านะคะก็คือว่าอย่างกับ1คุณครูปีชาเนี่ยไม่มีคลิปคนก้มเก็บหวยแต่ป้าบอกเลยว่าคลิปคนเก็บก้มเก็บหวยเนี่ยมันถูกทำขึ้นแล้วก็ให้พวกผู้สื่อข่าวดูแล้วแต่ก็ไม่รู้หรอกค่ะว่าเป็นใครแต่ป้าจะบอกให้นะคะว่าตอนที่อีฟ้าไปหาไอ้ด็อกเตอร์โต้งนั่นน่ะไปเตรียมการเรื่องนี้สงสัยไอ้โต้งเนี่ยมันจะกลัวเขาเรียกว่าอะไรกลัวติดคุกนะก็เลยไม่เอาคลิปที่ว่าคลิปเด็ดเนี่ยที่ใครๆก็จะรอว่าคดีพลิกเพราะคลิปเด็ดเห็นลุงจรูญก้มเก็บหวยนะคะแต่ป้าสำหรับป้าไม่พลิกเพราะป้ารู้ว่ามันไม่มีป้ารู้มันไม่มีแต่ถ้าจะมีก็เป็นเงาตะคุ่มดูไม่ออกว่าใครเป็นใครอะไรประมาณนั้นอ่ะก็ไม่กล้าเอาเสียงเอาขึ้นศาลแต่ส่วนไอ้ทนายวรยุทธ์ก็ดีใจกับไอ้ครูปีชาด้วยนะที่มึงได้ไอ้ทนายวรยุทธ์มาเป็นทนายคู่ใจมึงไม่เห็นสนใจมึงอ่ะมึงจะติดคุกมีเขาต่างว่ามึงเขามีแต่ให้เมืองสร้างคดีเพิ่มเพื่อเขาจะได้รับเงินเพิ่มแต่พวกเราสังคมไทยเห็นไหมคะว่าทนายเหี้ยๆแบบนี้มีอยู่จริงแล้วมีเยอะมากพี่อัจฉริยะเนี่ยแกถึงคือเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเหมือนแสนแค้นทนระกำฟังเน้นไม่หายแกโดนทนายหลอกแกนะคะกินเงินสองแถบคือทนายเนี่ยกลายเป็นว่าเป็นคนที่ค้าความเป็นคนที่เลวร้ายที่สุดเพราะเป็นคนที่มีความรู้แต่ป้าก็บอกแล้วมันมีทั้งสายขาวและสายดำแต่ป้ากำลังจะถามสังคมทั่วๆไปและถามถึงศาลอัยการผู้พิพากษาทำไมเหรอคะทำไมให้พวกกูรู้ไม่ได้อ่ะกูเป็นเจ้าของเงินพวกกูเป็นเจ้าของเงินภาษีนะเข้าใจมั้ยแล้วเรื่องคดีเนี้ยหมดไป30 40ล้านแล้วเนี่ยค่าทำคดีเนี่ยทำไมพวกกูจะรู้ไม่ได้เหรอหึคิดเองได้ขอให้เปิดเผยมาบ้างในต่างประเทศน่ะเขาถ่ายทอดเลยศาลเป็นคนตั้งกล้องเองด้วยชัดเจนแจ่มแจ๋วมีไมโครโฟนติดให้ผู้พิพากษาพร้อมบางคดีแม่งโคตรฮาบางคดีตีกันในศาลบางคดีหลังน้ำตาแต่ประเทศไทยนี่ทำไมเป็นโลกเหี้ยอะไรไม่รู้โลกงุบงิบจะบอกให้ซะก่อนนะเวลาด่าอะไรเนี่ยมึงอย่าไปต้องไปเกี่ยวกับคนอื่นนะกูนี่ความคิดของประชาชนเลยสายเสือกประชาชนสายเสือกมีเยอะนะอยากรู้อยากเห็นแล้วตอนนี้เราก็รู้ใช่ไหมพวกเรารู้แล้วว่าเงินเดือนของผู้พิพากษาและข้าราชการต่างๆเป็นเงินภาษีของประชาชนเป็นเงินภาษีที่เก็บไปจากประชาชนทุกบาททุกสตางค์บางคนบอกเอ้ยคนไหนไม่เสียภาษีมึงอย่าโง่นะพวกมึงโง่ไงพวกมึงถึงไม่มีสวัสดิการใดๆพวกมึงไม่เคยมีสิทธิ์เรียกร้องอะไรแม้แต่สิทธิ์ที่มึงจะรู้มึงจะเห็นกับคดีที่มึงอยากจะสนใจเนี่ยมึงยังไม่มีสิทธิ์เลยเพราะฉะนั้นน่ะมึงอย่าโง่ถ้ากูพูดอะไรขึ้นมาเนี่ยฟังอ่ะให้ฟังแล้วก็คิดตามกูนี่อยู่ในประเทศที่ขออภัยเว้ยอาจจะไม่เรียบร้อยเล็กน้อยไม่เป็นไรกูอยู่ในประเทศที่กูไปในหลายๆที่เอางี้ก็แล้วกันกูไปในหลายๆที่เขาไม่มีการลิดรอนสิทธิ์ขนาดที่โอ้โห
คดีเนี้ยเป็นคดีที่ประชาชนสนใจทั่วประเทศควรมึงจะตั้งกล้องเลยถ่ายทอดสดไปเลยให้ประชาชนเขาได้รู้พวกกูนะสายเสือกนะมันเยอะมันอึดอัดไหมฮะแม่งจะงบเงี้ยไปทำหายเหี้ยอะไรจะบอกว่าชี้นำศาลก็ให้เห็นไปเลยว่าศาลถามอะไรศาลทำดีเราจะได้ตบมือให้โอ้ยศาลเมืองการเลิศศาลโน้นศาลนี้เลิศเราจะได้ตบมือเราจะได้โอ้ยศาลเยี่ยมถามแบบนี้เยี่ยมเราจะได้รู้ว่าคนทุจริตคนสุจริตมันเป็นแบบไหนประชาชนมีสมองคิดเองได้ขอแค่ให้พวกเรารู้เห็นนี่อะไรว่างบเงียบมันเป็นไปได้นะพลิกล็อกไอ้ครูชนะใครจะไปรู้ว่าประเทศไทยอะไรก็เกิดขึ้นได้เพราะมันงบเงียบมึงรู้จักไหมงบเงียบประชาชนนี่แม่งเหมือนโง่เหมือนเมืองเหมือนควายขนาดคนเขาจะมาให้ความรู้ประชาชนอย่างทนายสิทธาก็ห้ามเขาปิดปากเขาแบบรัดแน่นตุ๊กเลยล่ะพวกกูอึดอัดไม่ใช่ทนายเขาอึดอัดเพราะเขารู้อยู่แล้วเพราะเขาฟังเขารู้เขาเห็นแต่พวกกูอึดอัดไอ้สัตว์ไอ้พวกชิบหายเห็นใจสายเสือกบ้างคุยประเทศส้นตีนเฮียอะไรก็ไม่ให้ใครรู้สักอย่างประเทศอื่นเนี่ยเขาออกสื่อเขาถ่ายโทษสดเลยอันไหนที่มันเป็นคดีสำคัญเนี่ยเขาก้องตั้งเลยนักข่าวมึงตั้งไว้เลยงั้นมึงจะเห็นภาพที่ในศาลของอเมริกาที่ขว้างตรงขว้างโต๊ะกันผู้อะไรวะล่ะพ่อแม่ของเหยื่อกระโดดบีบคออะไรวะผู้ต้องหาเพราะว่าไม่ได้รับความถูกต้องแล้วรู้ไหมเกิดอะไรขึ้นเจ้าหน้าที่ศาลโดนพิจารณาด้วยถ้าเกิดว่ามีการยึกยักมันไม่มันที่ไหนมันก็มีทั้งนั้นแหละไอ้ทุจริตเนี่ยมันก็มีทั้งนั้นแหละแต่ถ้ามันอยู่ในสายตาประชาชนมันจะทุจริตได้ยังไงเลิกเถอะไอ้ประเภทงุบงิบสังคมสมัยนี้มันเปลี่ยนไปนี่ขนาดกูอยู่ใต้ท้องเรืออยู่ไม่ได้ห่างจากประเทศไทยไปไหนพวกมึงก็ได้ยินกูเนี่ยดูสิความเปลี่ยนแปลงอ่ะดูความเปลี่ยนแปลงของสังคมจะมานั่งงบเงียบแล้วก็ไม่ให้คนเข้าไปในศาลเออทำมันอึดอัดว้ยสายเสือกอึดอัดแม่งกูอยากรู้ว่ามันจะตอแหลไปถึงไหนจะได้เรียนรู้ทำไมคนเมืองนอกไม่กล้าตอแหลเพราะเขากลัวสังคมขึ้นทรงขึ้นศาลอะไรเนี่ยเป็นเรื่องเป็นราวเลยมึงโอ้โหแบบมึงนึกถึงคนสายเสือกอย่างพวกกูบ้างมึงนึกถึงบ้างมาถ่ายทอดอะไรให้ฟังก็ไม่ได้แล้วกูจะบอกมึงนะไอ้ครูปีชาแล้วก็ตระกูลไข้ควรรอบครอบทุกคนมึงอ่ะกูดีใจกับมึงด้วยนะที่มึงได้กับไอ้ทนายวรยุทธ์ที่มันดันมึงเขาเรียกว่าอะไรมันเก็บตังค์มึงอ่ะทุกดอกนะขายบ้านเลยขายที่แล้วสู้อะไรนะงานนี้สู้ติดแน่แพ้ติดนานตำรวจเป็นพยานอยู่มึงยังดันทุลังกันอ่ะเปลี่ยนสำนวน30กว่าครั้งเนี่ยมึงยังคิดจะสู้ฮะหึเรื่องของเรื่องเนี่ยคุณเรื่องนี้นะมันมีหลายมุมป้าบอกเลยว่าคดีหวย30ล้านเนี่ยมันเป็นคดีที่แบบว่าโอ้โหแบบว่าคุณต้องดูเพราะอะไรอ่ะถ้าคุณเจอคนแบบนี้มันรวมตัวกันได้แล้วก็ลุงจรูนไม่มีใครช่วยเนี่ยคุณคิดว่าอะไรมันจะเกิดขึ้นและว่าไอ้หวยน่ะเกิดเป็นคุณน่ะแล้วนี่ไม่ให้คอยเขารู้อะไรเลยช่วยกันอุดหนุนหนังสือทนายตั้มเอาไปเลย 200,000-300,000 เล่มเพราะว่าคนแม่งอยากรู้กูแบบโมเมนต์อึดอัดมากเลยเนี่ยสายเสือกมันเยอะเรื่องชาวบ้านคืองานของเราคนในสังคมพวกเรามีสิทธิ์ที่จะรู้และการทำงานของตำรวจทหารหรือศาลพวกประชาชนต้องรู้เราต้องการให้พวกคุณทำงานให้พวกเราอย่างตรงไปตรงมา
พวกคุณกินเงินภาษีของประชาชนกินเงินของเราแต่เรารู้อะไรก็ไม่ได้ตรวจสอบถามอะไรก็ไม่ได้เฮ้ยมันแฟร์หรือวะประเทศอื่นนะมึงอยากจะรู้เงินตรงไหนมึงเข้าไปเลยเขามีเว็บไซต์ให้มึงมึงจะต้องเสียอะไรเท่าไหร่หรืออะไรมึงเข้าไปเลยเขาให้มึงเข้าไปได้หมดแค่มึงมีใบบัตรประชาชนเลขที่ว่าเป็นคนของประเทศเขามึงสามารถตรวจสอบได้ขออนุญาตบุ้ยไม่ใช่นักข่าวมืออาชีพแล้วก็ไม่ได้กินเงินค่านักข่าวมาพูดในฐานะที่เป็นประชาชนคนหนึ่งที่กูอยากพูดเข้าใจไหมว่าสายเสือกมันอึดอัดแม่งคนเข้าไปในศาลก็ไม่ได้คนจะไม่ให้เขารู้เขาเห็นเลยกูงงอะฮะงุบงิบมากเลยคนมันอยากรู้เยอะเว้ยแล้วนี่อะไรไอ้ครูปีชาไอ้ครูอับปรีชาใครควรรอบข้อพาคนเข้าคุกแจ้งความเพิ่มว่า ทนายสิทธาเขาเล่นคำว่าครูสารภาพแล้วก็สารภาพจริงอะสารภาพว่ามันไม่มีคลิปนี้อยู่จริงเขาไม่กล้าพูดอะไรต่อแต่กูกล้าพูดคลิปนี้ไอ้ด็อกเตอร์โต้งทำขึ้นมาแต่พอมาถึงตรงนี้แล้วเรื่องราวออกสื่อใครก็อยากจะเห็นคลิปนี้ว่าลุงเก็บหวยจริงไหมแต่สำหรับกูนะกูปักธงนานแล้วกูปักธงนานแล้วว่าหวยเป็นของลุงจรูญแต่กูอยากดูการทำงานของเจ้าหน้าที่รัฐและหมดไป 30-40 ล้านกับงบประมาณการทำกะทินี้พวกกูเป็นเจ้าของภาษีเนี่ยรู้ไม่ได้เลยเหรอหึรู้ไม่ได้เลยเหรอโอ้โหแบบกูหมดเงินว้ยฟังข่าวอื่นต่อโอ้กูนี่แบบหงุดหงิดมากเลยแต่ก็ดีใจกับไอ้มึงอ่ะกูดีใจก็มึงนะไอ้ปรีชามึงน่ะมันโง่มึงตอนมึงน่ะปกติเนี่ยมึงอ่ะความโลภทำให้พวกมึงโง่มึงนะเคยอยากได้เงินของลุงจรูญแต่วันนี้ก็มาเห็นไอ้ทนายวรยุทธ์เขาอยากได้เงินมึงเห็นมั้ยเขาก็ตอบว่าก็หมดหน้าที่ผมแล้วไงเขาก็บอกเหมือนประมาณบอกว่ามึงเข้าคุกเรื่องของมึงกูหมดหน้าที่แล้วกูแค่รวบรวมพยานหลักฐานโน่นนี่นั่น สมน้ำหน้าให้ทุกแก่ท่านทุกนั้นถึงตัวมึงเป็นยังไงฮะเป็นยังไงไอ้สัตว์เป็นยังไงฮะแล้วยังจะมีแบบเหมือนกับว่าเขาเรียกว่าดันทุลังเรื่องดันทุลังของไอ้ครูอัปปีนี่เยอะมากแล้วนี่มึงจะแจ้งความทนายสิทธาฝากบอกมานะถ้ามันแจ้งความมาไม่เป็นไรสู้ไปแล้วอย่ายอมสู้เอากลับทุกดอกเพราะว่าอะไรอ่ะสังคมน่ะก็ป้าเนี่ยทำไมถึงแค้นเรื่องนี้เรื่องการแจ้งความเท็จทำไมรู้ไหมทนายสิทธาลูกชายป้าซึ่งไม่เกี่ยวข้องอะไรกับป้ามานานแล้วโดนคนไทยที่มันขี้อิจฉาป้าใช้คำว่าขี้อิจฉานะเพราะมันไม่มีเหตุที่จะมาเกลียดป้าเอาเถอะเรื่องมันยาวเอาแค่ว่ามันไปแจ้งความเท็จกับสน.หัวหมากอะสน.หัวหมากอะยกกำลังกันไปอะตำรวจเป็น10นายไปล็อกตัวลูกชายป้ากับอดีตสามีอะคิดดูสิแล้วตำรวจรับแจ้งความเท็จอะควายหรือเปล่าไหล่สัตว์แล้วจะมาให้กูแค้นเหรอถึงบอกว่าอีกคดีหญิงไก่นะที่ป้าโด่งดังเพราะอะไรเพราะว่ากูเจอมันแล้วไอ้พวกแจ้งความเท็จและตำรวจช่วยเนี่ยแล้วเรื่องนี้มันจะไม่เกิดขึ้นถ้าหวยออกแล้วตำรวจไม่รับแจ้งทางกองสลากเขาก็พูดแล้วว่าใครถือสลากมาคนนั้นก็เจ้าของแต่การที่ไปเอาชื่อเขามาเนี่ยก็มีทุจริตไอ้พวกข้าราชการทุจริตนี่นะไม่ต้องให้แม่งยืนไม่มีที่ยืนไม่ต้องมีทำมาหาแดก
ถ้าเขาให้มึงแดกด้วยเงินเดือนภาษีของประชาชนมึงยังจะคิดออกนอกรูนอกทางเนี่ยที่ป้าแค้นเนี่ยแหละทนายและตำรวจมีข่มขู่ลูกชายป้านะห้ามออกนอกประเทศโน่นนี่นั่นแล้วเคยชวนมันไปต่างประเทศมันไม่ไปมันบอกตำรวจไม่ให้ไปอยากจะขอก็นี่ไงโดนแจ้งความเท็จนี่ไงลูกชายเกี่ยวอะไรฮะอียาซีนีทง17ไปแจ้งความเท็จที่สน.หัวหมากกูไม่เลอะมันเขาเรียกว่าอะไรมันเจ็บแค้นอ่ะเข้าใจป่ะเจ็บแค้นอ่ะที่ตำรวจทำแบบนี้กับเด็กซึ่งไม่รู้เรื่องรู้ราวอะไรเลยแล้วแห่กันไปแล้วก็ปล่อยให้เขากลับเองนะคะไปจับเขาได้แต่ตอนกลับปล่อยให้เขากลับเองอ่ะจับจากนครปฐมไปกรุงเทพอ่ะแล้วจะมาให้กูแค้นเหรอกับพวกแจ้งความเท็จเนี่ยกูจะไม่ยอมอีกต่อไปไม่ว่าอะไรกูคือประชาชนคนหนึ่งที่ได้รับความเจ็บปวดก็ไม่ได้ต่างกับพี่อัจฉริยะหรอกก็ไม่ได้ต่างกับน้องก้อยน้องมีนแม่น้องมีนต้องติดคุกฟรีเพราะตำรวจนอกรีดมันมีเพราะฉะนั้นในเมื่อกินเงินภาษีของประชาชนถ้าขืนนอกรีดก็ไม่ควรที่จะมีงานทำคนดีๆเขารอทำงานอีกเยอะนี่แหละที่ป้าแค้นเรื่องนี้จะบอกให้แค้นสุดๆเลยคือพวกที่แจ้งความเท็จถ้าเราผิดลูกเราผิดจัดเต็มนี่ลูกของป้าวันๆหนึ่งนั่งอยู่บ้านนั่งเล่นเกมโน่นนี่นั่นช่วยพ่อขายของช่วยป้าขายของไม่เคยมายุ่งเกี่ยวอะไรกับเราตำรวจน่ะไปจับเนี่ยหมดงบไปเท่าไหร่ฮะกับคนแค่แม่งแค่อิจฉาอยากได้ของของคนอื่นจริงๆนะมันจะตบซับป้ามันบอกมันจะถอนแจ้งความให้ลูกป้าเอ้าแล้วลูกผิดเหี้ยอะไรวะหึผิดที่เล่นเกมแล้วผิดที่เป็นลูกกูเนี่ยนะเฮ้ยมีกฎหมายข้อไหนรองรับมั่งอ่ะมันจะตบซับป้าอิจฉาด้วยเพราะเราเป็นเมียต่างชาติเหมือนกันแต่ฐานะมันต่างกันขอโทษนะคะกล้าพูดนะคะทนายว่าคนดีต้องได้รับสิ่งที่ดีๆและคนดีที่จะเห็นเราเห็นคุณค่าของเราแม้แต่ว่าป้าเนี่ยไม่สวยปากเบี้ยวด้วยแล้วตอนที่แต่งงานกับเขานะปากก็ชั้นเดียวนี่แหละสิ่งที่ป้าจะพูดให้ฟังถึงบอกว่ากูอยากรู้ถึงวันนี้ป้าก็ยังไม่หยุดถามเรื่องนี้ว่าถ้าตำรวจไม่ออกมาว่าจับลูกเพราะป้าเพราะอะไรแล้วในเอกสารหมายจับเนี่ยมันมีอะไรบ้างจับเขาเรื่องอะไรเพราะว่าพอจับปุ๊บคืนเช้าคุณกูด่าเลยเย็ดแม่สัตว์แดกภาษีของประชาชนแต่แม่งร่วมหัวกับพวกคนชั่วรังแกประชาชนมันก็เหมือนคดีของลุงจรูญมันก็ดีเหมือนคดีจำนำข้าวที่นายกปูตอนหลังก็บอกว่าไม่มีเงินแผ่นดินหายเมื่อปีที่เขารับจำนำข้าวไม่มีการขาดทุนแล้วไปเอามาจากไหนอะที่บอกว่าขาดทุนอะแล้วข้าวหายเป็นล้านล้านตันเนี่ย1ล้านตันเนี่ยหายไปไหนแล้วตอนนั้นเนี่ยแกล้งกันทุกสิ่งทุกอย่างบอกว่าข้าวเน่าบ้างอะไรบ้างไปซื้อข้าวไม่มีคุณภาพมาสารพัดที่มันจะใส่ร้ายป้ายสีกันถึงบอกว่ากูจะไม่ยอมแล้วนะไม่ว่าสีไหนไม่ว่าใครทำไมใส่ร้ายป้ายสีกันกูถะเต็มกูจัดเต็มจัดหนักใครคงจำได้กูจัดเต็มพวกเสื้อแดงที่ไปโกงเงินพวกคนสลิ่มเสื้อเหลืองกูไม่ยอมเรื่องโกงกันแล้วโกหกตอแหลสร้างเขาเรียกว่าตีหน้าเศร้าเล่าความเท็จไอ้ครูปีชานี่ก็เหมือนกันขออนุญาตนะคะเพราะว่าป้าก็เป็นของป้าอย่างเงี้ยเอานะรู้เรื่องสายเสือกอยากรู้ทำปิดปากทนายสิทธาศาลต้องออกมาแถลงให้ประชาชนได้รับรู้ว่าไปยังไงมายังไงในต่างประเทศเนี่ยภาพสดเรียลไทม์เลยนะดูอเมริกาเป็นตัวอย่างจะได้รู้ไงว่าเขาเล่นคำกันยังไงจะได้รู้ว่าขึ้นศาลน่ะเป็นยังไงและจะได้รู้ว่าไม่ควรขึ้นศาลจะได้รู้ว่าทนายหัวกล้วยหัวควยทั้งหลายแหล่เนี่ยมันเล่นคำ
หลอกลวงลูกความยังไงเราจะได้ไม่ตกเป็นเหยื่อละครไทยเดี๋ยวนี้มันไม่มีหรอกไอ้เรื่องแบบว่าโอ้สืบสวนสอบสวนเหมือนหนังฝรั่งไม่มีเพราะอะไรมันไม่รู้จะความรู้มาจากไหนมันมีแต่ไอ้เนี่ยตบตีกันผัวแย่งเมียแย่งผัวอะไรก็ไม่รู้นะเรื่องสรุปแล้วเรื่องแต่มีแต่ไอ้นั่นแหละเลือกไอ้นั่นอย่างเดียวนะไอ้นั่นไอ้นั่นอ่ะเกรงใจเยาวชนไม่กล้าพูดอะไรเยอะนะแม่เดี๋ยวถ้าเดี๋ยวกันเดี๋ยวกูอยากรู้ขนาดนี้แล้วกูไม่ได้รู้เนี่ยแต่เราน่ะมันก็ปักธงแล้วแต่คุณก็ว่ารู้นะคะคนไทยขาอะไรก็เกิดขึ้นได้ในสังคมไทยค่ะนะเพราะพวกเราลืมไปพิกโอ้โหหรือว่าทนายสิทธาเป็นอะไรไปพิกลุงแพ้ใครจะรู้อย่าไว้ใจนะประเทศไทยอย่าไว้ใจนะจะบอกให้ขอบอกสักก่อนอย่าละสายตานะแล้วเรื่องนี้นะหมดไป30กว่าล้านค่าทำคดีเนี่ยประชาชนต้องได้อะไรไม่ใช่มางุบงิบผู้ควยอะไรเนี่ยฮะแทนที่ประชาชน60 70ล้านคนจะได้ความรู้แม่งเก็บไปงุบงิบห้ามพูดไอ้ทนายวรยุทธ์นะกูดีใจที่มึงแดกเงินไอ้ปีชานะไอ้ปีชานะมึงแดกมันให้หมดตัวเลยแล้วสิ่งที่มึงพูดไปไงกูบอกแล้วไงกูฮากูลั่นเลยอะตอนที่ครูทนายสิทธาเขาท้ามึงอะอนาคตอะเขาไปไกลกับมึงเขายังกล้าท้ามึงอะแต่คนอย่างมึงอะไม่กล้าท้าแล้วคนอย่างมึงน่ะเพื่อหวังเงินของลูกความอย่างเดียวสังคมมองไว้นะคะถ้าเจอทนายอย่างเงี้ยไปหาทนายที่เขามีชื่อเสียงดีกว่าเพราะเขาชื่อเสียงนั้นมันสำคัญแต่ไอ้เหี้ยเนี่ยชื่อเสียเพราะว่าอะไรทุกคนเขาก็รู้แล้วเหมือนกับตอนที่อยู่หน้าศาลทำเป็นห้ามครูถูไอ้ทุยไอ้กระจอกชงง้อมาเนี่ยกูปอสียังมองมึงออกเลยส้นตีนมึงตบตาได้เฉพาะไอ้ครูปีชาใจโลภและเข้าทางตันถ้ามึงแน่จริงทำไมมึงไม่เป็นทนายให้กับผู้การล่ะมึงไม่เป็นให้ตำรวจที่เมืองการล่ะทำไมเขาไม่เอามึงอ่ะช่างมันให้มันอดให้เน่แล้วก็ฝากพี่เดชาด้วยนะพี่ทนายเดชาตอนนี้เราดีกันแล้วอยู่คนฝากเดียวกันละพี่อย่าไปเตือนมันพี่ไม่ต้องไปเตือนมันว่าเราก็อย่าไปยุลูกความเนี่ยให้มันไปไกลกว่านี้อย่าเห็นแกได้อะไรเงี้ยเห็นพี่เดชาเตือนไม่ต้องเตือนมันพี่มันไม่ฟังพี่หรอกไอ้ทนายอย่างเงี้ยทนายโจรป้นลูกความแต่ลูกความเนี่ยมันก็เหี้ยนะพี่นะมันคิดจะเอาเงินเอาของลุงจรูนอะหึตอนนี้พวกเดียวกันชั่วคราวเขาเรียกว่าอะไรแล้วอะไรอีกเดี๋ยวต้องชมแรงชัดจะเอ๊ะไม่ใช่จัดจัดเต็มบอกว่าไม่ต้องไปช่วยมันสนับสนุนเอาความเหี้ยความเลวของตัวเองนะเขียนแล้วมึงคิดว่าคนตอแหลเขียนหนังสืออย่างไอ้ครูปีชาเขียนมันจะมีเรื่องอะไรให้มึงฟังให้มึงดูมันจะตอแหลยิ่งกว่าละครอีกนะเพราะฉะนั้นน่ะอย่าไปสนับสนุนมันไม่ต้องซื้อมันนี่มาซื้อของทนายตั้มเชื่อได้นะเขาบอกว่าเขาจะพิมพ์แค่ 20,000 ใช่ไหม200,000เหรียญ 200,000 ก็พิมพ์เถอะเพราะว่าอะไรตัวป้านะขอ2เล่มขอ2เล่มไม่ใช่ขอซื้อเล่มละแค่200ทีละซื้อพ็อกเก็ตบุ๊กอะไรต่ออะไรอุ้ยนะเรื่องขี้หินอ่อแตกยังแม่งเป็นเท่าไหร่อ่ะถูกแพงจะตายงไตหาเราก็ยังอ่านกันเลยโอเคสั่งไว้นะเล่มละ200อันนี้ทนายตั้มแล้วฝั่ง2เล่มเดี๋ยวค่อยคุยเรื่องค่าส่งนะเพราะมันต้องส่งแล้วก็กี่ร้อยหน้าก็ไม่รู้ก็ต้องดูว่ากิโลละเท่าไหร่อยู่เขตไม่ได้ไกลกันเท่าไหร่ก็ค่าส่งมันไม่แพงหรอกอ่ะคุยเรื่องอื่นต่อ นิดนึงตามเร่งหนุนกระสอบทรายป้องกันในขณะที่จังหวัดเพชรบุรียืนยันว่าน้ำจะไม่ท่วมรุนแรงแต่จะค่อยๆเข้าท่วมในพื้นที่ในระดับที่จะสูงประมาณสัก10ถึง15เซนติเมตร
ซึ่งได้ขอให้ประชาชนนำกระสอบทรายที่รื้อออกไปมีคนก็ถามว่าป้าเนี่ยรู้ข่าวอะไรยังก็รู้แบบนี้ไงส่วนคนที่ไม่ได้อยู่20กว่าปีกูก็รู้หมดไว้ก็ขอให้คงเอาไว้เช่นเดิมก่อนคาดว่าน้ำจะสูงไปสักประมาณ 5-7 วันแล้วจะค่อยๆลดระดับลงส่วนที่บริเวณที่ทำการอุทยานแห่งชาติแก่งกระจานเมื่อวานนี้น้ำท่วมสูงจนเกือบมิดป้ายอุทยานรวมถึงบริเวณลานกางเต็นท์และสะพานแขวนซึ่งถือเป็นแลนด์มาร์คที่นักท่องเที่ยวนิยมไปถ่ายรูปมากปรากฏว่าระดับน้ำสูงขึ้นมากจนถึงตัวสะพานเป็นภาพที่ไม่ค่อยพบเห็นบ่อยนักนะคะที่ดอยแม่สลองจังหวัดเชียงรายที่บ้านสันติคีรีตำบลแม่สลองนอกเกิดดินเคลื่อนและทรุดตัวลงบางจุดทำให้บ้านเรือนทรุดเกิดรอยร้าวเป็นทางยาวเสียหายไป15หลังและเสียหายหนัก1หลังผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายต้องสั่งให้นายอำเภอเร่งทำความเข้าใจกับชาวบ้านให้ย้ายออกไปอาศัยอยู่ที่อื่นชั่วคราวก่อนเพราะเกรงว่าจะเป็นอันตรายค่ะเมื่อคืนนี้เสียอ้วนผู้ต้องหาบงการฆ่าน้องฟอสน้องสปายที่เขาชีจันถูกส่งตัวกลับถึงไทยแล้วนะครับโดยมาถึงไทยที่อำเภอคลองลึกจังหวัดสระแก้วตำรวจนำตัวขึ้นเฮลิคอปเตอร์ถึงกองบินตำรวจ3ทุ่มครึ่งเรื่องเสียอ้วนแล้วก็ที่ฆ่าน้องสปายอ่ะนะป้าก็เสียใจกับน้องสปายน้องฟอสไว้ก่อนแต่เรื่องที่เสียอ้วนแค้นขณะที่ไปฆ่าเนี่ยมันก็ไม่ได้ผิดคาดจากป้าคิดไว้เท่าไหร่นะคะก็คือว่าเขาเรียกว่าฆ่าได้หยามไม่ได้ไม่รู้จะพูดยังไงอะนะแต่ตอนนี้สังคมก็รู้แล้วว่าตอนนี้เสียอ้วนก็เปิดปากแล้วล่ะไอ้ล้านนึงเนี่ยป้าก็ยังว่ามันเยอะแล้วนะถ้ามันรู้ว่าต้อง4ล้านอะแล้วคนทำงานห้องน้ำอ่ะที่เขาเรียกว่าอะไรได้เงินนิดๆหน่อยๆแต่เขาใช้ความพยายามใช้จำนวนมากและสะสมจนเขาเป็นคนฐานะร่ำรวยขึ้นมาถ้าไม่รักเขาก็อย่าไปเอาตังค์เขาเมื่อได้ตังค์เสร็จแล้วหนีป้าถึงบอกว่าเรื่องนี้นะความสวยของสปายยังไม่เท่าไหร่แต่ป้าว่าความโลภของแม่เขาเนี่ยมีพอสมควรมันเป็นทำจริงๆแล้วเนี่ยป้าก็ไม่ได้ตำหนิอะไรมากมายเพราะว่าเสียลูกไปแล้วแต่ด้วยวัฒนธรรมไทยเนี่ยชอบคุมถุงชนให้กับลูกสมัยก่อนเนี่ยเอาไปให้เขาเรียกว่าอะไรไปขายเป็นทาสเพราะฉะนั้นมึงอย่ามาพูดกับกูว่ามงมงมึงพงมึงพุทธนะสมัยโบราณเลยไปขายเป็นทาสเอาไปขายให้เป็นหัวเมืองต่างๆที่ว่าคหบดีมีเมียเยอะๆหน้าตาขี้ล้งขี้เหล่ก็มีเมียเยอะแยะนั่นน่ะรัชกาลที่5ถึงมีเมียตั้ง 70-80 คนนั่นน่ะมันเป็นทำนองเดียวกันแล้วอย่ามาบอกว่าฉันไม่ได้ขายลูกกินจะบอกให้กอดเงินไว้แน่นๆนะแม่ของน้องสปายเพราะเงินพวกเนี้ยที่สร้างบ้านเนี่ยได้มาจากการตายของสปายกูไม่อยากจะไปต่อว่าพวกมึงอะนะคือถ้าไม่เอาคือเขาแค้นน่ะเข้าใจคำว่าแค้นไหมผู้หญิงก็เหมือนกันนะถ้าไม่รักเขาไม่ต้องไปเอาของเขาเยอะแยะหรอกเอานะมันเอาได้ตามธรรมเนียมแต่มึงก็ไม่ต้องไปเยอะกับเขาถ้าคิดว่าเอ้ยไม่เอาหรอกเพราะอย่าคิดนะอย่าคิดว่าคนอื่นเขาโง่งานนี้กูบอกเลยว่ากูสงสารกูสงสารแต่มุมของกูสงสารและเวทนาน่ะแต่ละคนน่ะในคดีเนี้ยคนละมุมกูบอกเลยแค่นี้แหละแต่ทำผิดก็ควรจะได้รับผิดแล้วลองคิดกันซิว่าสปายผิดไหมที่ไปเอาเงินเสียอ้วนสรุปแล้วไม่ใช่ล้านเดียวรวมๆแล้ว4ล้านจะเอาเขาอย่างเดียวไงแต่ไม่ให้ตัวเองส่วนน้องฟอสเนี่ยป้าไม่รู้หรอกว่าเขารู้เรื่องกันหรือเปล่าสุดท้ายก็ตายฟรีอ่ะเรื่องนี้ก็ปล่อยให้เป็นหน้าที่ของตำรวจแต่ป้าเชื่อว่า
ประชาชนที่ตามข่าวนี้มาเริ่มหมั่นไส้แม่ของน้องสปายนะอ่ะกดตังไว้แน่นๆนะนี่แหละจะสำหรับกูนะกูให้ลูกเลือกเองคือเอาอย่างเงี้ยเอาไว้วิเคราะห์กันวันหลังเรื่องนี้นะเพราะว่ามันมีเรื่องอื่นที่ต้องคุยกันอีกนะอีกเรื่องนึงแล้วก็จะจบละเพราะว่าป้าก็เห็นไหมฟึดฟัดฟึดฟัดเนี่ยมันจะไม่สบายเอามันฝนตลอดแหละไม่ได้ออกก็โดนคุมตัวขังที่สโมสรตำรวจเจ้าตัวมีสีหน้าเคร่งเครียดและมีสภาพอิดโรยครับเช้าวันนี้10โมงเช้าผบ.ตร.จะแถลงรายละเอียดด้วยตัวเองทั้งหมดและในช่วงบ่ายจะนำตัวเสียอ้วนไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพ